กระเจี๊ยบกรอบของเรานะครับจากนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยจะมีสาหร่ายกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเปล่าเราจะเอาน้ำเปล่ามาทำตัวเหมือนกาวของเทดดี้ตรงนี้โอเคครับเอาน้ำเย็นใส่กับแป้งทอดกรอบได้ครับก็คือเตรียมไว้สำหรับชุบทอดเลยเทดดี้ทำก่อนโอเคครับผมหมดเลยนะทีเดียวเอาละครับเราคนผสมให้เข้ากันถูกไหมอ่ะเขาได้ตรงนั้นแล้วนะคะเรามาดูของเรากันเราจะเจ้ากระเจี๊ยบของเราเนี่ยนะสาหร่ายหนึ่งแผ่นม้วนเข้ามาเลยแบบนี้แตะน้ำมุน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 วันนี้ยังไม่ทอดก็ได้ยินเสียงกรอบแล้วนะน่ากินเนาะ แบบนี้นะคะเขาก็จะติดกันนี้จากนั้นคุณก็เอาสาหร่ายกับกระเจี๊ยบเนี่ยลงไปชุบเลยแล้วคุณก็ทอดร้อนๆแบบนี้เลยน้ำมันอุ่นไว้ง่ายไหมอีซี่มากแล้วจะบอกคุณว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่กินเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะลืมการกินผักทั่วไปไปเลยคุณจะถามหาแต่กระเจี๊ยบกรอบกระเจี๊ยบกรอบสูตรนี้เฮ้ยจริงจริงเหรอสาหร่ายเวลาชุบแป้งทอดแบบนี้กับผักนะอร่อยมากไม่เป็นหนึ่งในเมนูที่เราค้นพบว่าคนที่ไม่ทานผักสามารถทานอย่างนี้ได้แฮปปี้สุดๆไปเลยผมว่าอะไรถ้าเอามาห่อกับสาหร่ายแล้วชุบแป้งทอดแบบนี้มันก็อร่อยหมดนะเอ๊ะก็จริงพอเขาดูสีน้ำตาลแล้วดูกรอบน่ากินมากนะฮะตักโชว์ก่อนแล้วกันมันเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าอร่อยเหลือเกินอันนี้คุณจริงทอดกับกรอบแบบนี้ครับแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยก่อนใส่คุณจะโรยผงก่อนก็ได้ไอ้ยาเพื่อให้ผงมันแบบเขย่าไหมไม่ได้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเขย่าหรอกวันนี้นานามีผงปาปริก้านะคะโอ้โหหรือเป็นผงต้มยำผงลาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยคุณขาเผ็ดนะมันเข้ากันหมดแหละกรอบๆแบบนี้นะเนี่ยจะบอกเลยนะนี่คือมิติใหม่ของกระเจี๊ยบกรอบอ่ะแน่ๆคุกยังอ่ะคุกไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากันสิเนี่ยรออีกรอบนึงไงคะของคุณเนี่ยรอของคุณมาอยู่ต้องคลุกตอนร้อนๆจะได้ติดใช่ไหมเขาจะติดง่ายขึ้นบางคนเห็นแบบอุ้ยโรยเยอะไปตกใจอันนี้แล้วแต่ความชอบอ่ะเราอยากให้รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวตัดให้ดู1ชิ้นนะควันแบบนี้เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยครับเท็ดดี้ก็ดูน่ากินเลยนะกระเจี๊ยบกรอบของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ